ต่อไปเชิญท่านพันเอกอภิวันวิริยะชัยครับ30นาทีครับครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมพันเอกอภิวันวิริยะชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาจะขออภิปรายสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับอยากเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับประเทศไทยของเรามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหลักการที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยก็คือว่าประชาชนทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีสิทธิและมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันระบอบประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดคืออำนาจของประชาชนประชาธิปไตยนั้นยึดถือเสียงข้างมากเป็นมติแต่อย่างไรก็ตามเสียงข้างมากก็ต้องรับฟังเสียงข้างน้อยประชาธิปไตยที่สง่างามที่ดีงามนั้นทุกฝ่ายต้องรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างด้วยความสบายใจแล้วก็พร้อมที่จะทำให้ความแตกต่างนั้นลดน้อยที่สุดจนในที่สุดได้กลายเป็นความเห็นร่วมกันวันนี้ก็เหมือนกันครับเราได้นำความคิดเห็นที่แตกต่างมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในรัฐสภาแห่งนี้เพื่อให้มวลสมาชิกรัฐสภาทุกท่านนำไปตรึกตรองแล้วก็ใช้วิจารณญาณที่เหตุสมควรพิจารณาว่าจะสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2550หรือไม่ท่านประธานครับก่อนที่ผมจะอภิปรายสนับสนุนอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าปัญหาของบ้านเมืองของเรา6ปีที่ผ่านมานั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นปัญหาการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองระหว่างคน2กลุ่มระหว่างพรรคการเมือง2พรรคทั้ง2พรรคต่างก็มีผู้สนับสนุนไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเมื่อเกิดปัญหาทางการเมืองแทนที่จะต้องใช้วิถีทางทางการเมืองเข้ามาแก้ปัญหากลับมีการทำการรัฐประหารซึ่งหรือว่าเป็นโชคร้ายของชาติบ้านเมืองของเราผลจากการทำรัฐประหารทำให้บ้านเมืองถอยหลังไป30ปีหลังจากนั้นก็มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่านประธานที่เคารพครับนักปราชญ์ได้บอกว่าไม่มีคณะรัฐประหารใดในโลกครับที่ไม่คิดสืบทอดอำนาจอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าผู้ทำการรัฐประหารนั้นก็จะเกรงกลัวว่าตนจะถูกผู้ที่เราล้มล้างกลับมาแก้แค้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องสืบทอดอำนาจทุกคณะคณะรัฐประหารปีพ.ศ. 2549ก็เช่นเดียวกันไม่มีข้อยกเว้นแล้วปราชญ์ก็ยังบอกอีกครับว่าคณะกลุ่มใดออกกฎหมายก็จะออกกฎหมายเพื่อเอื้ออำนวยกับคนกลุ่มนั้นๆการออกกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2550ออกโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งตั้งโดยคณะรัฐประหารส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเก่าบางส่วนก็เป็นนักวิชาการที่นิยมชมชอบการทำรัฐประหารไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนไม่ได้มีการยึดโยงจากประชาชนเพราะฉะนั้นเขาเหล่านั้นท่านเหล่านั้นก็จะขาดจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตยไปโดยปริยายโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งบางคนเนี่ยเรามีวัฒนธรรมประเพณีหลายท่านคิดว่าประชาชนเป็นลูกน้องของข้าราชการเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณในการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญก็จะไม่ให้ความสำคัญอำนาจของประชาชนท่านประธานครับกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายบทแม่บทของประเทศชาติเป็นกฎหมายมหาชนทุกประเทศทั่วโลกกฎหมายมหาชนจะต้องเป็นกฎหมายในเชิงบวกหรือ positive law เป็นกฎหมายในเชิงสร้างสรรค์เขาจะบอกว่าคุณทำอะไรได้บ้างคุณควรทำอะไรกฎหมายมหาชนไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นกฎหมายในเชิงลบคือห้ามทำไอ้นู่นห้ามทำไอ้นี่ถ้าทำแล้วจะต้องถูกลงโทษอันนี้คือหลักปฏิบัติที่เป็นสากลครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นเมื่อเป็นหลักของบ้านเมืองของเราการร่างรัฐธรรมนูญจะต้องร่างอย่างกลางๆไม่สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่งต้องร่างโดยปราศจากอคติทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอคติด้วยความรักไม่ว่าจะเป็นอคติด้วยความโกรธไม่ว่าจะเป็นอคติด้วยความเกลียดท่านประธานที่เคารพครับกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2550ร่างขึ้นโดยพื้นฐานของความระแวงและไม่ไว้วางใจอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งและไม่ไว้วางใจพรรคการเมืองพรรคหนึ่งท่านทั้งหลายครับท่านประธานครับได้มีกับดักทางการเมืองไว้ทำลายอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคการเมืองนั้นๆไว้ใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ.2550ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นครับมีเพื่อนของผมท่านหนึ่งเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการร่างรัฐธรรมนูญอยู่ในคณะคมช.เคยมาปรารภกับผมนะครับและเพื่อนๆว่าอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งเก่งแล้วมีสตางค์เยอะเพราะฉะนั้นการออกกฎหมายที่ป้องกันไม่ให้อดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้กลับมามีอำนาจทำได้ยากนั่นก็หมายความว่าการออกกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ได้วางแนวทางไว้ชัดเจนก่อนการทำกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าจะป้องกันนักการเมืองคนหนึ่งพรรคการเมืองคนหนึ่งท่านประธานครับด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของคณะร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาคิดว่าจะทำลายคนคนหนึ่งคิดว่าจะทำลายพรรคการเมืองคนหนึ่งแต่ผลกระทบมีมหาศาลเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นใช้บังคับต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศผลเสียหายเกิดขึ้นอย่างไรครับเกิดขึ้นกับระบอบประชาธิปไตยที่ผิดเพี้ยนไปของเราเกิดขึ้นกับผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่เขาต้องการเลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งขึ้นมาเป็นรัฐบาลแต่ก็มาบิดพิ้วอำนาจของประชาชนให้พรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งเป็นรัฐบาลท่านประธานที่เคารพครับกับดักอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นหลายองค์กรผมจะพูดสั้นๆเฉพาะเพียงแค่3องค์กรครับที่ชัดเจน3องค์กรที่ว่าก็คือ1วุฒิสภาองค์กรที่2ก็คือศาลรัฐธรรมนูญองค์การที่3ก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตคิดไม่ชอบซึ่งผมขอใช้ตัวย่อว่าปปช.จะเห็นได้ว่าการเตรียมการทำลายพรรคการเมืองนั้นวางแผนกันถึงการเลือกตั้ง3สมัยหรือ9ปีเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าทั้ง3องค์กรเนี่ยมีวาระในการดำรงตำแหน่ง9ปีทั้ง3องค์กรทั้งที่โดยปกติแล้วองค์กรที่มีอำนาจมากอย่างนี้วาระในการดำรงตำแหน่งไม่ควรเกิน4ปีหรืออย่างมากก็ไม่เกิน5ปีแต่ต้องการให้มีการเลือกตั้ง3ครั้ง9ปีเพื่อให้พรรคการเมืองพรรคใดพรรคการเมืองหนึ่งสูญหายไปจากวงการการเมืองไทยอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ท่านประธานที่เคารพครับการมีวุฒิสภาที่มีอำนาจมากอำนาจทั้งให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งและอำนาจในการถอดถอนบุคคลดำรงตำแหน่งหรือนักการเมืองทั้งหลายถือว่ามีอำนาจมากผู้ที่ถืออำนาจนี้จะต้องมาจากการเลือกตั้งคือได้รับมอบอำนาจจากพี่น้องประชาชนแต่ได้ออกแบบให้มีวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง77ท่านแล้วก็มาจากการคัดสรรซึ่งผมถือว่าเป็นการคัดสรรที่ไม่มีประสิทธิภาพโดยการคัดสรรจากบุคลากรเพียง7ท่านส่วนใหญ่มาจากวงการศาลและอีกส่วนใหญ่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญมันมีประโยชน์ทับซ้อนครับท่านประธานครับเพราะว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญเลือกวุฒิสมาชิกคัดสรรผมขออนุญาตเรียกว่าวุฒิสมาชิกแต่งตั้งเลือกมาแล้ววุฒิสมาชิกเหล่านี้ท่านก็มีอำนาจในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญมันเห็นชัดเจนว่าประโยชน์ทับซ้อนครับวุฒิสมาชิกแต่งตั้งท่านใดล่ะครับที่จะกล้าไปถอดถอนคนที่เลือกตัวเองเข้ามาเป็นวุฒิสมาชิกอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับซึ่งผมไม่จะไม่ขอเอ่ยในลักษณะตัวบุคคลมันเป็นหลักการที่เกิดขึ้นท่านประธานที่เคารพครับโดยหลักแล้วผู้ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสมควรจะมีอำนาจถอดถอนผู้ที่มาจากการแต่งตั้งนี่กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับตรรกะครับแทนที่จะให้ฝ่ายเลือกตั้งถอดถอนฝ่ายแต่งตั้งกลับไปมอบอำนาจที่ยิ่งใหญ่มหาศาลให้กับวุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยมีอำนาจในการถอดถอนส.ส.หรือนักการเมืองหรือใครก็ตามที่มาจากการเลือกตั้งเป็นการผิดหลักประชาธิปไตยอย่างชัดเจนผมขอเสนออย่างนี้ครับบันทึกไว้เลยครับเพื่อให้ส.ส.ร.หรือให้คณะกรรมการได้นำไปพิจารณาถ้าหากว่ายังคงดำรงอำนาจอย่างมากของวุฒิสภาในการถอดถอนท่านจะต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแต่ถ้าลดอำนาจในการถอดถอนเหลือแต่เป็นเพียงให้การรับรองกฎหมายท่านมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดได้ครับแต่ผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีครับวุฒิสมาชิกส่วนหนึ่งก็ต้องการให้มาจากสาขาวิชาชีพอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งอย่างเดียวนั้นไม่สามารถเป็นหลักประกันได้ว่าตัวแทนสาขาวิชาชีพจะมีโอกาสเข้ามาเป็นวุฒิสมาชิกเพราะฉะนั้นผมเสนออย่างนี้ครับ
ก็จะต้องมีองค์ประกอบของทั้งส่วนที่มาจากการเลือกตั้งและส่วนที่มาจากการสรรหาแต่จำนวนอัตราส่วนของผู้ที่มาจากการเลือกตั้งต้องมีจำนวนมากกว่าเพราะมีอำนาจมากผมขอเสนอ2เท่าครับและวุฒิสมาชิกที่มาจากการสรรหามีจำนวน1เท่าเช่นมีวุฒิสมาชิกทั้งหมด240คนมาจากการเลือกตั้ง180คนและมาจากการสรรหาตามวิชาชีพอีก80คนเราก็จะได้องค์ประกอบของวุฒิสภาที่มีคุณภาพมากแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของสาขาวิชาชีพตรงโดยตรงยกตัวอย่างเช่นอย่างต้องการหมอก็ให้แพทยสภาเขาเลือกกันเองว่าเอาหมอชนบทมา1คนเอาหมอในเมืองเข้ามา1คนเป็นตัวแทนวุฒิสมาชิกสรรหาสถาปนิกก็เช่นเดียวกันครับก็ให้สถาปนิกสยามเลือกตัวแทนของเขาเข้ามาเป็นตัวแทนในวุฒิสภาทำอย่างนี้ในทุกสาขาวิชาชีพเราก็จะได้องค์ประกอบของวุฒิสภาที่เป็นองค์ประกอบที่สามารถทำงานและมีความเป็นกลางทางการเมืองได้อย่างแท้จริงก็เป็นข้อเสนอในส่วนของวุฒิสภาท่านประธานที่เคารพครับมาตรา237ผมขอเอาสารรัฐนูลช่วงเอาเพียงนิดหน่อยก็แล้วกันนะเวลาจำกัดศาลรัฐธรรมนูญและปปช.ก็เช่นเดียวกันครับที่มาขององค์ประกอบนั้นไม่ได้มีการยึดโยงจากประชาชนเลยและส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและปปช.นั้นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องให้คุณให้โทษทางการเมืองเพราะฉะนั้นองค์ประกอบเนี่ยไม่ควรเอาข้าราชการฝ่ายตุลาการเป็นหลักควรจะเปิดโอกาสให้ข้าราชการประเภทอื่นหลากหลายอาชีพเข้ามาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญผมเห็นอย่างยิ่งนะครับเห็นด้วยครับว่าจะต้องมีองค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้ง2องค์กรนี้ไว้เพื่อทำการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของบรรดานักการเมืองแต่อย่างไรก็ตามวาระในการดำรงตำแหน่งไม่สมควรอย่างยิ่งครับที่จะเป็น9ปีบุคคลใดก็ตามที่มีอาชีพมีอำนาจมากๆและอยู่ในเวลามากๆเขาเหล่านั้นจะกลายเป็นผู้มีอิทธิพลเสียเองอันนี้คือหลักธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นผมขอเสนอครับองค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายซึ่งองค์กรอื่นๆปรากฏว่ามีวาระในการดำรงตำแหน่งแค่เพียง6ปีแต่องค์กรตามรัฐธรรมนูญ2องค์กรที่มีอำนาจมากกับมีวาระในการดำรงตำแหน่งถึง9ปีผมขอเสนอว่าลดเหลือ5ปีนะครับเราก็จะได้บุคคลอื่นๆที่เข้ามาเป็นทำหน้าที่ในองค์กรทั้ง2องค์กรนี้วุฒิสมาชิกก็เช่นเดียวกันครับทำไมผมถึงบอกให้สรรหาจากสาขาวิชาชีพเพราะเราเห็นชัดเจนนะครับว่าการสรรหาโดยคน7คนเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพครับเราสังเกตจากอะไรฮะสังเกตจากการสรรหาวุฒิสมาชิกรอบที่2เนี่ยมีวุฒิสมาชิกท่านที่ผ่านการสรรหาในรอบแรกเข้ามาเป็นอีกจำนวนมากนะครับจำนวนมากครับเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อสังเกตอยู่2อย่างว่ากระบวนการในการสรรหาไม่ถูกต้องหรืออย่างไรบรรดาผู้สรรหาทั้ง7ท่านเนี่ยไม่รู้จักคน63ล้านคนดีพอหรืออย่างไรหรือก็มีความคิดเห็นประการที่2ก็คือว่าประเทศไทยมีคนดีมีความรู้มีความสามารถที่เหมาะจะมาเป็นวุฒิสมาชิกอยู่แค่เพียงเท่านี้ล่ะหรืออันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของการสรรหาโดยบุคลากรเพียง7คนเพราะฉะนั้นมันมีความจำเป็นที่จะต้องสาขาให้สรรหาโดยสาขาวิชาชีพเขาจะรู้กันดีฮะนะครับท่านประธานครับนอกจากนั้นมาตรา237เปิดโอกาสให้มีการยุบพรรคการเมืองตัดสิทธิคณะกรรมการบริหารพรรคมันขัดต่อหลักประชาธิปไตยขัดต่อหลักนิติธรรมชัดเจนผู้ที่ไม่ได้กระทำผิดแต่ต้องรับผิดด้วยผมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยไปร่วมประชุมองค์การรัฐสภาโลกหลายครั้งครั้งสุดท้ายเมื่อปีปลายปีที่ผ่านมาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์องค์การรัฐสภาโลกได้รับเรื่องร้องทุกข์จากบรรดาผู้ถูกตัดสิทธิ์ทั้งหลายเขานำไปพิจารณาประชุมกันโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขององค์การรัฐสภาโลกหลายครั้งผมต้องเรียนให้ทราบครับองค์การรัฐสภาโลกคือที่ประชุมของรัฐสภาทั่วโลกจำนวน140กว่าประเทศครับเขาได้ข้อสรุปและข้อยุติในเรื่องการยุบพรรคการเมืองและการตัดสิทธิคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองในประเทศไทยว่าอย่างไรครับขออภัยต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับเขาใช้ว่า condemnation หมายความว่าประณามประเทศไทยประณามประเทศไทยว่าอะไรว่าการตัดสิทธิ์การยุบพรรคการเมืองการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคเป็นวิถีทางที่ขัดต่อหลักการของประชาธิปไตยอย่างรุนแรงเป็นวิถีทางที่ขัดต่อหลักนิติธรรมอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันแล้วเขาขอให้บอกว่าให้ประเทศไทยเนี่ย
ไปแก้ไขกฎหมายอันนี้เสียเพราะเขาบอกว่าอะไรฮะการที่อ้างว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ชอบธรรมอย่างยิ่งเพราะกฎหมายที่ว่านั้นเป็นกฎหมายเขาใช้คำภาษาอังกฤษว่า after coup d'état เป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการทำรัฐประหารครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งฮะที่ผมจะต้องเรียนบรรดาพี่น้องให้ได้รับทราบบรรดาเพื่อนสมาชิกให้ได้รับทราบว่ามันจึงมีความจำเป็นครับเพราะว่าพรรคการเมืองนั้นเป็นสถาบันเป็นองค์กรเช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยต่างๆเพราะฉะนั้นการทำผิดใครทำผิดจะต้องถูกลงโทษตามโทษานุโทษผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าท่านใดทำผิดแล้วจะไม่ถูกลงโทษก็ต้องถูกลงโทษไปตามโทษานุโทษแต่การยุบพรรคและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคต้องยกเลิกครับท่านประธานที่เคารพครับหน้าที่ของบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสมาชิกนั้นที่มาจากการเลือกตั้งเราไม่ใช่มีหน้าที่แต่เพียงออกกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวเรามีหน้าที่หลักถึง4ประการครับหน้าที่แรกคือออกกฎหมายในสภาหน้าที่ที่2คือตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลผ่านคณะกรรมาการผ่านการตั้งกระทู้การตรวจสอบต่างๆแต่หน้าที่ที่สำคัญประการที่3ก็คือจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมอันนี้เป็นหน้าที่หลักของพวกเราทุกคนหน้าที่ประการสุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่งครับจะต้องรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วนำปัญหานี้มาสะท้อนให้กับฝ่ายบริหารเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนแต่กฎหมายรัฐนูลฉบับนี้ฮะร่างขึ้นมาด้วยความไม่ไว้ใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่างขึ้นมาโดยคิดว่าคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือนักการเมืองนั้นเป็นคนเลวเสียทั้งสิ้นท่านประธานที่เคารพครับผมได้ทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเกือบ4ปีได้ทำหน้าที่ที่ผมสามารถยืนยันว่าผมทำหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม 100% นะจะขอเรียนให้ท่านประธานได้รับทราบว่าวันนี้ประชาชนเขาพัฒนาไปมากเกี่ยวกับเรื่องการเมืองและประชาธิปไตยการเลือกตั้งนั้นเขาเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพครับผมเรียนยืนยันต่อหน้าเพื่อนสมาชิกรัฐสภาทุกท่านครับขณะนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกิน 80% เป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถและก็เป็นคนที่มีคุณธรรมแต่ผมไม่ปฏิเสธครับเราก็มีคนที่ออกนอกลู่นอกทางไปบ้างซึ่งมีจำกัดมีจำนวนไม่มากแล้วทำไมเอาข้อด้อยมาเพื่อกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นมาตรา266ก็เช่นเดียวกันครับก็ต้องยกเลิกครับห้ามไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งสะท้อนปัญหาของประชาชนให้กับฝ่ายบริหารนำไปแก้ไขเนี่ยถือว่าเป็นการห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสมาชิกไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ตัวเองสมควรจะต้องปฏิบัติขัดต่อหลักประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงท่านประธานที่เคารพครับการออกกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยมีความรู้สึกอคติส่งผลชัดเจนครับเราได้เห็นการตัดสินทางการเมืองเรื่องการยุบพรรคหรือไม่ยุบพรรคหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เป็น2มาตรฐานประชาชนรับรู้ได้ครับผมขอไม่อธิบายรายละเอียดก็เนื่องจากเกิดช่องว่างเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องการจะเป็นประชาธิปไตยแต่แฝงเนื้อหาของเผด็จการเอาไว้เราจึงเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการซ่อนรูปถ้าเผด็จการตรงๆไม่ค่อยน่ากลัวเผด็จการซ่อนรูปน่ากลัวกว่าจึงเป็นปัญหาให้เกิดขึ้นใน 3-4 ปีที่ผ่านมาของประเทศชาติของเราท่านประธานครับตัวอย่างอันหนึ่งที่เห็นชัดเจนว่าเขียนโดยความมีอคติเนี่ยคือมาตรา302ท่านบรรดาสมาชิกเปิดดูหน้า234วรรค8วรรคที่2รองจุดสุดท้ายไปเปิดโอกาสให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญออกกฎหมายลูกได้เองเสนอกฎหมายลูกได้เองแล้วก็กลัวว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจะทำให้กฎหมายอันนั้นๆตกไปง่ายก็เขียนด้วยความมีอคติฮะท่านไปอ่านดูฮะมาตรา302วรรคที่8วรรคที่2รองจากสุดท้ายเขียนไว้ว่าในการลงมติแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ให้ความเห็นชอบพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดๆต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของแต่ละสภานั่นหมายความว่าฮะเขียนด้วยความระแวงกลัวว่าพระราชบัญญัติจะตกง่ายก็เขียนให้พระราชบัญญัติมันตกยากๆปกติจะต้องเขียนว่าการให้ความเห็นชอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเห็นชอบก็ต้องด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งทีนี้ก็เกิดปัญหาสิครับสภาผู้แทนราษฎรมีส.ส.500คน
มีอยู่วันหนึ่งมีผู้มาร่วมประชุม460 460นะครับแล้วก็มีพระบัญญัติลูกเข้ามาปรากฏว่ามีผู้ไม่ให้ความเห็นชอบ240คะแนนแล้วก็มีผู้ให้ความเห็นชอบ220คะแนนถามว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นท่านประธานจะวินิจฉัยอย่างไรเห็นชอบ220ไม่เห็นชอบ240ข้อปฏิบัติก็คือไม่เห็นชอบใช่ไหมครับเพราะเห็นชอบมันน้อยกว่าไม่เห็นชอบแต่ไม่เห็นชอบไม่ได้เพราะไปติดกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เขียนด้วยความมีอคติไว้ว่าถ้าจะไม่เห็นชอบต้องไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งก็คือ251ทีนี้ทำไงฮะเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้มาตรการอย่างนี้ก็ต้องแก้ไขครับเรามีอย่างนี้อยู่หลายมาตราครับผมในฐานะเป็นผู้ใช้ผมเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็ฝากคณะกรรมการหรือสสรร่างขึ้นมาแล้วก็นำไปแก้ไขด้วยท่านประธานที่เคารพครับผมเห็นด้วยเห็นชอบในหลักการการตั้งสสรตามมาตรา291ประโยชน์ของการตั้งสสรเพื่ออะไรครับเพราะรัฐธรรมนูญทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปี2540รัฐธรรมนูญฉบับปี2550หรือแม้กระทั่งธรรมนูญการปกครองของคณะรัฐประหารล้วนมีทั้งความดีและความไม่ดีการตั้งสสรนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้นำเอาส่วนที่ดีของรัฐธรรมนูญแต่ฉบับมาใช้ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อันนี้จะเห็นเลยฮะประโยชน์มหาศาลผมเห็นชอบในหลักการในการให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนโดยตรงประโยชน์คืออะไรครับเขาก็จะมีความรู้สึกมีจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตยเขาจะให้ความสำคัญต่ออำนาจประชาชนท่านประธานครับแต่ผมไม่เห็นด้วยในรายละเอียดครับเพราะการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจังหวัดละหนึ่งคนยังไม่สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เพราะว่าประชากรในแต่ละจังหวัดไม่เท่าเทียมกันเราควรจะนำจำนวนประชากรเข้ามาเป็นเครื่องประกอบในการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญด้วยเช่นตั้งเกณฑ์ไว้ 600,000 คนต่อสสร1ท่านเราก็จะได้สสรทั่วประเทศกรุงเทพมหานคร10ท่านเชียงใหม่อาจจะ3ท่านหรือ2ท่านเราจะมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น111คนตัวเลขพร้อมกับ111พอดีแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเอาส่วนประกอบจากนักวิชาการซึ่งเห็นชอบตามร่างเดิมครับไปแบ่งสัดส่วนให้ดีนักวิชาการฝ่ายนิติศาสตร์13คนนักวิชาการฝ่ายรัฐศาสตร์13คนและนักวิชาการอื่นๆหรืออาชีพอื่นๆอีก13คนเราก็จะมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญถึง150คนเรื่องที่สองที่เห็นแตกต่างในรายละเอียดครับทุกร่างกำหนดให้สสรจะต้องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นภายใน6เดือนหรือ180วันท่านประธานครับกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ดีก็จะนำพาชาติบ้านเมืองของเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองหากว่าเราผิดพลาดไปสร้างรัฐธรรมนูญที่ไม่ดีผลกระทบก็จะตกอยู่กับพี่น้องประชาชนผมขอเสนอนะครับเพื่อให้คณะกรรมการได้นำไปพิจารณาสสรจะมีโอกาสในการร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นควรใช้เวลา1ปีเพื่ออะไรครับเพื่อความรอบคอบและการรับฟังเสียงของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นสสรจะต้องมีหน้าที่ในการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนต้องใช้เวลา1ปีท่านประธานครับผมไปร่วมประชุมสภาโลกหลายครั้งขณะนี้องค์การรัฐสภาโลกเขามีมติชัดเจนนะครับให้ทุกประเทศสนับสนุนให้สุภาพสตรีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพราะสถิติเขาบอกว่านักการเมืองสุภาพสตรีเนี่ยมีความรับผิดชอบมากกว่าสุภาพบุรุษเพราะฉะนั้นต้องฝากสสรด้วยครับท่านต้องเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อเอื้ออำนวยให้สุภาพสตรีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากขึ้นมากขึ้นแต่ต้องไม่ใช้ในลักษณะบังคับนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะกราบเรียนท่านประธานเพื่อบันทึกไว้ในสภาแห่งนี้ท่านประธานครับรัฐธรรมนูญที่ออกมาเนี่ยอาจจะเกิดการริดรอนสิทธิ์ของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งดำรงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ.2550ไม่ว่าจะเป็นสว.ที่มาจากการเลือกตั้งและมาจากการแต่งตั้งเพราะเราถ้าว่าเราไปกำหนดว่าวาระในการดำรงตำแหน่งเหลือ4ปีนี่ก็เป็นการรอนสิทธิ์บุคคลที่ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญก็เช่นเดียวกันอาจจะถูกรอนสิทธิ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การออกกฎหมายรอนสิทธิ์ย้อนหลัง
เป็นเรื่องไม่สมควรกระทำอย่างยิ่งในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไว้นะครับสสรท่านก็จะต้องมีบทเฉพาะการให้ผู้ที่ถูกริดรอนสิทธิ์ท่านสามารถดำรงตำแหน่งเดิมได้จนสิ้นวาระในการดำรงตำแหน่งของท่านก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมจะฝากท่านประธานไปยังสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นท่านประธานครับกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศเรามีเป้าหมายหรือมีสมมติฐานว่าคนไทยทุกคนจะต้องรู้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญนะพี่น้องประชาชนต้องรู้ครับต้องรู้แต่ถ้าหากว่าเรามีมาตราเป็นจำนวนมากถึง300กว่ามาตราเนี่ยผมกล้าท้าเลยฮะไม่มีใครที่จะจำได้หมดผมเองมีหน้าที่ในเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเวลาเปิดสภาแต่ละครั้งผมยังต้องเอา309มาตรามานั่งท่องครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากกราบเรียนครับประเทศอังกฤษมี51มาตราญี่ปุ่นมี93มาตราฝรั่งเศสนอร์เวย์มีไม่เกิน100มาตราขอความกรุณาสสร.ร่างกฎหมายด้วยถ้อยคำที่กระชับเข้าใจง่ายและมีจำนวนมาตราไม่ควรเกิน120มาตราอันนี้เป็นข้อคิดเห็นครับเพราะอะไรเพราะก็จะทำให้เกิดความง่ายต่อพี่น้องประชาชนที่จะสามารถจำกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ได้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอก็คือว่าหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกหน้าที่ของเราคืออะไรครับออกกฎหมายใช่ไหมครับแก้ไขกฎหมายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบในการแก้ไขกฎหมายนูนต้องอยู่ในภาระหน้าที่ของพวกเราแต่ทุกร่างเขียนเหมือนกันหมดครับว่าเมื่อสสร.ร่างกฎหมายนูนเสร็จแล้วให้นำไปทำประชามติแล้วหลังจากนั้นก็ดำเนินการตามมาตรา150และ151โดยอนุโลมอันนั้นผมไม่ขัดข้องแต่สิ่งหนึ่งก็คือบรรดาพวกเราบรรดาสมาชิกรัฐสภาเราหนีความรับผิดชอบไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญเสร็จจะต้องเข้านำเข้ารัฐสภาให้ได้รับความเห็นชอบจากบรรดาสมาชิกวุฒิสภาบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียก่อนโดยไม่มีการแก้ไขถ้าหากว่าสมาชิกรัฐสภาไม่เห็นชอบก็ต้องส่งกลับไปให้สสร.ดำเนินการแก้ไขใหม่สมาชิกหลายท่านนักวิชาการหลายคนได้บอกว่าเป็นการเซ็นเช็คเปล่าผมเรียนอย่างนี้ครับถ้าเรากำหนดหัวข้อให้ชัดเจนว่าจะต้องแก้อย่างโน้นแก้อย่างนี้แล้วสสร.ต้องทำตามเมื่อเริ่มต้นกระบวนการก็ไม่เป็นประชาธิปไตยเสียแล้วเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญก็จะไม่เป็นประชาธิปไตยครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องให้สสร.เนี่ยเขารับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรายังมีบทบาทภาระหน้าที่ในการจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในท้ายที่สุดได้เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบเสร็จก็นำไปทำประชามติเมื่อประชามติผ่านจึงจะนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกเรื่องนึงที่พี่น้องประชาชนและบรรดาเพื่อนสมาชิกไม่สบายใจเพราะบอกว่าเซ็นเช็คเปล่าเมื่อเซ็นเช็คเปล่าแล้วสสร.จะไปทำอะไรก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสถาบันผมว่าเรื่องนี้ไม่ยากครับผมมั่นใจนะครับใครก็ตามที่มาเป็นสสร.เขาไม่ยุ่งกับเรื่องหมวดสถาบันอยู่แล้วแต่อยากถ้าหากว่าบรรดาสมาชิกยังไม่สบายใจครับกรรมาธิการนี่แก้ได้ครับแก้ได้โดยแก้ไขในร่างของร่างใดร่างหนึ่งที่จะเป็นหลักแก้โดยบอกว่าห้ามสสร.แก้ไขรายละเอียดในหมวด2คือหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการปิดตายเลยครับทุกคนก็สบายใจอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะข้อหนึ่งครับท่านประธานที่เคารพครับผมมั่นใจครับว่าความจริงรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องทั้งหมดของกระบวนการประชาธิปไตยแต่รัฐธรรมนูญเป็นกรอบเป็นกฎหมายที่จะใช้สำหรับกระบวนการประชาธิปไตย6ปีที่ผ่านมาบ้านเมืองเสียหายอย่างรุนแรงความแตกแยกเกิดขึ้นทุกหัวแหงการที่จะแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองให้เกิดความปรองดองได้อยู่ที่พวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าท่านจะเป็นวุฒิสมาชิกมาจากการสรรหาวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งเราล้วนเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยด้วยกันทั้งสิ้นการจะแก้ไขปัญหาสร้างความปรองดองได้นั้นคนไทยทุกฝ่ายต้องให้อภัยซึ่งกันและกันแต่กระบวนการที่จะทำให้การปรองดองเกิดขึ้นได้นั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญการบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นธรรมและมีมาตรฐานสากล
กฎหมายรัฐธรรมนูญก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้เกิดความปรองดองขึ้นได้เพราะกระบวนการใช้กฎหมายเป็นธรรมผมต้องขอกราบเรียนบรรดาเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับขอความกรุณาให้การสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง3ร่างขอขอบพระคุณครับ